สองอาหารที่คนคิดว่าทานแล้วดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วมีความเสี่ยงต่อสุขภาพนั่นก็คือข้าวและนมมาฟังกันว่ามันเป็นยังไงฝากกดถูกใจกดแชร์แล้วกดติดตามหมอรัศภูมิแพทย์ช่องทางผิวหนังด้วยครับอันแรกก่อนเลยนมรู้ไหมครับว่าดื่มนมเยอะๆแล้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักอันนี้การศึกษาล่าสุดนะเป็น prospective cohort โดยศึกษาในคนทั้งหมด 48,000 กว่าคนนะครับพบว่าคนที่ดื่มนมเป็นประจำมีความเสี่ยงต่อการเกิดการหักของตัวสะโพกครับนอกจากนี้ยังพบว่านมเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานชนิดที่2อัลไซเมอร์โรคหัวใจและยังเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งรังไข่และมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยข้อที่2ข้าวข้าวพบว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานชนิดที่2เพราะว่าข้าวถือว่าเป็นอาหารในกลุ่มที่มีไกลซีมิกอินเด็กซ์ค่อนข้างสูงก็คือเมื่อกินเข้าไปแล้วจะไปเพิ่มอินซูลินได้อย่างรวดเร็วนะครับจึงเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานชนิดที่2และนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันสูงและทำให้คอเลสเตอรอลชนิดที่ดีลดลงด้วยและมีผลต่อหลอดเลือดดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจต่างหากและมีหลายการศึกษานะครับที่ระบุเลยว่าทานข้าวเหมือนกับทานจังฟู้ดหรือทานขนมลูกกวาดเลยครับใครมีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์กันมานะครับ